ในขณะที่พื้นที่เนี่ยครับจังหวัดนครพนมนะครับผู้สื่อข่าวนั้นก็รายงานนะครับว่าหลายพื้นที่นั้นก็จ่อวิกฤตนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอด้วยกันที่อำเภอบ้านแพงส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ดอนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ติดอยู่ลำน้ำโขงประมาณ10หลังคาเรือนนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจย่านชุมชนตัวอำเภอยังไม่ได้รับผลกระทบอำเภอท่าอุเทนก็ได้รับผลกระทบน้อยยังไม่มีบ้านเรือนชุมชนย่านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากน้ำโขงล้นตลิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทนนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครพนมระดับน้ำโขงเพิ่มสูงแต่ยังห่างระดับเขื่อนกั้นตลิ่งอีกหลายเมตรสามารถรองรับมวลน้ำได้อีกจำนวนมากอีกทั้งพื้นที่ตัวเมืองยังมีระดับห่างจากน้ำโขงประมาณ 4-5 เมตรโอกาสที่จะล้นท่วมเมืองเนี่ยยังมีน้อยจะมีท่วมก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยครับที่มันต่ำโดยเฉพาะตำบลท่าค้อแต่ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับเพราะหากฝนตกหนักมวลน้ำอาจไม่สามารถระบายลงน้ำโขงได้ทันก็เตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับส่วนที่อำเภอธาตุพนมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งสูงและเป็นพื้นที่โซนใต้จึงไม่มีมวลน้ำเข้ามาสมทบทำให้น้ำโขงเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นโดยภาพรวมพื้นที่จังหวัดนครพนมจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือพื้นที่ติดลำน้ำสาขาสายหลักลำน้ำอูนลำน้ำสงครามที่ไหลมารวมกันที่อำเภอศรีสงครามก่อนที่จะไหลลงน้ำโขงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนทำให้ช่วงน้ำเนี่ยนะครับได้ช่วงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำโขงสูงไม่สามารถไหลระบายลงน้ำโขงได้ก็ล้นท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวแล้วก็พื้นที่ปศุสัตว์เขาบอกว่านาข้าวเนี่ยครับในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 70,000 ไร่ด้วยกันค่ะตอนนี้มวลน้ำเนี่ยคือเริ่มไหลนะมาที่จังหวัดนครพนมคราวนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าในอีก4วันข้างหน้านะมีโอกาสที่น้ำเนี่ยจะไหลแล้วก็เข้าท่วมประมาณสัก5อำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเขมราชอำเภอนาตาลอำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาที่อุบลนะก็จะมี40หมู่บ้าน10ตำบลได้รับผลกระทบฉะนั้นตอนนี้จึงมีการตั้งศูนย์อพยพเอาไว้ทั้งหมดสาย2จุดแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับมวลน้ำที่จะมาถึงด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนั้นก็มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศในวันนี้นะครับตอน 7:00 นก็บอกว่าปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่จังหวัดน่านส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางนั้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนภาคตะวันออกนั้นอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกอยู่ที่กาญจนบุรีส่วนภาคใต้นั้นอยู่ที่จังหวัดระนองถ้าไปดูปริมาณน้ำฝนสะสมเนี่ยนะครับก็คือหนักสุดตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราดนะครับค่ะนะรองลงมาก็คือที่จังหวัดระนองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีการคาดการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึง21กันยายนนี้เนี่ยจะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นเนี่ยมีฝนลดลงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยตกมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับค่ะนะก็สิ่งสำคัญคือตอนนี้เนี่ยอาจจะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยงานพี่ทหารนะคะลงพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการพูดคุยในวันนี้ทางด้านของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยมีการพูดคุยกับหน่วยงานเรื่องของการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดนี้นะคะคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอันตรายดินถล่มหรือแม้กระทั่งงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้น
ทางด้านของมหาไทยเนี่ยมีอำนาจในการบรรเทาภัยพิบัติรวมไปถึงทางด้านของสนช.เองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันมีงบประมาณตรงไหนที่มันขาดเหลือเราจำเป็นต้องมีการจัดทำงบประมาณใหม่ในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็การเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะช่วยเหลือเยียวยาไม่เรียกเก็บค่าไฟค่าน้ำรวมไปถึงถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้เนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยในการประชุมเร็วนี้แต่ก็ยืนยันแล้วก็ย้ำว่างบประมาณณตอนนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งงบประมาณภัยพิบัติงบกลางนะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนค่ะครับในขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับวันนี้ก็มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมหลายพื้นที่เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะทางด้านในส่วนของพันตำรวจเอกพรศักดิ์เราลุจิลาไรรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามและรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจน้ำนะครับก็ได้มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในจังหวัดเชียงรายหนองคายเลยบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเตรียมตัวยกระดับนะครับแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากแม่น้ำโขงนั้นล้นตลิ่งนะครับพันตำรวจเอกพรศักดิ์เนี่ยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่22สิงหาคมและก็มีมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจน้ำตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมลงพื้นที่ในการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบอุทกภัยนอกจากจะมีตำรวจน้ำแล้วยังมีตำรวจในพื้นที่แล้วก็หน่วยเคลื่อนที่เร็วในการติดตามสถานการณ์มวลน้ำจากภาคเหนือที่คาดว่าจะไหลลงสู่ภาคกลางอีกด้วยนะครับโดยมวลน้ำที่จังหวัดเชียงรายนั้นตอนนี้ลดลงแล้วกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบโดยตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยและในส่วนของกำลังคนขณะนี้ได้มีการจัดวางไว้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เรียกว่านี่ก็เป็นอีกหน่วยงานนึงนะในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางที่ได้มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับในแต่ละส่วนในแต่ละหน่วยนั้นเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีอุทกภัยค่ะนะก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือน้ำจิตน้ำใจนี่แหละค่ะที่เราทุกคนนะคนไทยไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตามนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางด้านของท็อปนิวส์ร่วมกับมูลที่ยังมีเรานะคะเราเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งมอบความช่วยเหลือส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่นะคะที่ทางทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะร่วมกับมูลที่ยังมีเราและคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาส่งมอบน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยยังสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะเลขบัญชีด้านหน้าตรงนี้นะคะเลขที่บัญชี 479-1-22722-0 มูลที่ยังมีเราธนาคารกรุงศรีอยุธยาและคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย02-153-9577-1203นั่นเองค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ